เริ่มจะอ้วนอวบแล้วค่ะกำลังกินเลยเนาะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะก้อยจะชวนเพื่อนๆมาปลูกผักบุ้งจีนนะคะให้ต้นอวบต้นอ้วนต้นใหญ่ด้วยวิธีการง่ายๆแบบธรรมชาติถ้าพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะวิธีการปลูกผักบุ้งให้ต้นใหญ่ต้นอ้วนนั้นไม่ยากเลยเพียงแค่รู้เทคนิคแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูขั้นตอนและวิธีการปลูกผักบุ้งตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเก็บผลผลิตกันเลยค่ะขั้นแรกเราจะทำแปลงปลูกกันค่ะด้วย4ขั้นตอนง่ายๆด้วยกันก็คือขั้นแรกในการตักดิน2ใส่ปุ๋ยและธาตุที่จำเป็นกับต้นไม้ค่ะแล้วก็ในส่วนผสมของปุ๋ยก็จะมีดินร่วนปุ๋ยคอกมีแกรบมีขุยมะพร้าวมีทรายก่อสร้างแล้วก็ปูนขาวผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะเพื่อเป็นแร่ธาตุให้ปุ๋ยจากนั้นเราก็จะทำการโกยให้เป็นภูเขาเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะร่องที่สูงนะคะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใช้ไม้ค่ะปาดให้เรียบให้เสมอกันโดยใช้ไม้นะคะให้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือโดยดีแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้ทำเป็นหลุมค่ะความกว้างความยาวแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะดูตามความเหมาะสมค่ะหยอดเมล็ดนะคะแล้วก็จะเทออกมาวางไว้บนฝ่ามือเราก่อนจำนวนหนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กังวลว่าเมล็ดจะไม่งอกสามารถที่จะเอาไปแช่น้ำนะคะประมาณ1ชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงก่อนนำมาปลูกก็ได้ค่ะแต่ว่าเมล็ดนี้จะเป็นเมล็ดใหม่นะคะที่ก้อยเพิ่งซื้อมาก็อัตราความงอกก็ค่อนข้างสูงนะคะเดี๋ยวก็จะปลูกลงในแปลงปลูกได้เลยนะคะก้อยก็จะหย่อนลงไปประมาณ 3-4 เมล็ดนะคะเดี๋ยวถ้ามันแน่นเกินไปเดี๋ยวเราค่อยถอนแยกก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือปลูกไว้ก่อน 3-4 เมล็ดหรือว่า5เมล็ดใส่ลงไปค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะใช้มือเรานะคะขยุ่มนะคะขยุ่มดินข้างๆรอบๆเนี้ยกบลงไปในหลุมเพื่อให้ปิดรักษาความชื้นค่ะขยุ่มเอาค่ะงานสัก2-3วันเมล็ดมันก็จะเริ่มงอกนะคะเพราะว่าผักบุ้งมันงอกเร็วเดี๋ยวพองอกความสูงประมาณสัก2-3นิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันต่อไปเดี๋ยวก้อยก็จะพามาอัปเดตเรื่อยๆค่ะพอเราปลูกผักบุ้งที่มันงอกในลักษณะนี้แล้วนะคะความยาวประมาณนี้ค่ะประมาณ2เซนติเมตรหรือว่า2นิ้วนะคะเราก็จะทำการแยกผักบุ้งในกอไม่ควรเอาไว้มากกว่า3ต้นอย่างอันนี้ค่ะมันมีทั้งหมด4ต้นรวมกันเนาะก็จะถอนอันนี้ออกนี่ค่ะถอนออกไปเลยเห็นไหมคะถอนออกไปแล้วอันนี้ด้วยก็จะใช้แรงนิดนึงมันจะขาดนะคะไม่เป็นไร1ต้นต้นนี้เอาไว้นะคะข้างข้างนี้ก็เอาอันนี้ออกข้างนี้ก็จะเหลืออันนี้เป็นหญ้านะคะเราถอนหญ้าออกไปด้วยหญ้าก็จะเกิดข้างข้างด้วยเนี่ยค่ะก็จะมี1ต้น2ต้น3ต้น1หลุมนะคะ3ต้นกำลังดีค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยก้อยก็จะทิ้งนะคะหรือเพื่อนๆจะเอาไปปลูกต่อก็ได้ค่ะเทคนิคต่อไปก็คือการปิดโคนให้ผักบุ้งค่ะเวลาที่เราปลูกผักบุ้งไปสักระยะหนึ่งต้นผักบุ้งรากจะลอยค่ะเราควรจะปิดไว้เพื่อไม่ให้รากเขาโดนแสงแดดต้นจะอ้วนจะใหญ่ค่ะเมื่อต้นผักบุ้งมีความสูงประมาณ 2-3 นิ้วเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพตามในคลิปเลยนะคะส่วนใหญ่ก้อยก็จะให้เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงวันเว้นวันค่ะเป็นตัวหลัก
ส่วนจุลินทรีย์อื่นๆจุลินทรีย์ซาวข้าวจุลินทรีย์นมสดก็จะให้เป็นตัวเสริมค่ะแล้วแต่ว่าเราจะมีหรือว่ามีเวลาในการให้หรือเปล่าอย่างมากก็อาทิตย์ละ1ครั้งค่ะกำลังดีค่ะผักบุ้งจีนจะมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสั้นตั้งแต่หย่อนเมล็ดถึงเก็บเกี่ยวก็ใช้เวลาประมาณ28วันถึง1เดือนค่ะต้นถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้อวบอยากให้อ้วนควรจะรีบบำรุงตั้งแต่ต้นยังเล็กอยู่นะคะไม่ควรปล่อยเวลาให้ต้นมันผอมเพราะว่ายิ่งต้นไม้ผอมมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งบำรุงปุ๋ยโดยใช้ระยะเวลานานขึ้นต้นไม้ถ้าเกิน1เดือนนะคะต้นผักบุ้งถ้าเกิน1เดือนต้นจะแก่แล้วก็ไม่อร่อยค่ะตอนนี้มาอัปเดตผักบุ้งที่ก้อยปลูกในแปลงนะคะแบบเป็นจากเมล็ดในแปลงค่ะก็จะเห็นว่ามันเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะไม่เยอะมากเพราะว่าโดนหอยทากกินอย่างที่ก้อยเคยทำคลิปไปเมื่อหลายคลิปที่แล้วเนาะมันกินเกือบหมดเลยค่ะแล้วก้อยก็ไม่ปลูกเสริมเพราะว่าต้นผักบุ้งเนี่ยค่ะมันมีเยอะนะคะก้อยปลูกตั้ง2แบบทั้งแบบต้นเก่าด้วยแล้วก็จากเมล็ดให้เพื่อนๆดูนะคะก็เอาไว้เป็นสัก1แปลงเนาะเล็กๆเอาไว้ให้ดูว่าปลูกยังไงนะคะก็ก้อยก็เพิ่งที่จะกบโคนเพราะว่าผักบุ้งเขาจะลากลอยนะคะพอลากลอยแล้วต้นเขาจะไม่โตต้นเขาจะไม่แตกกอค่ะเขาจะเหลืองเราต้องกบโคนให้เขาโดยใช้ดินที่เราผสมกบโคนไว้นะคะให้สูงกว่าโคนประมาณ1เซน2เซนนะคะประมาณนี้แล้วก็หญ้าเยอะก็ต้องเอาออกเนาะข้างๆกันในกระถางก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นกะเพราเมล็ดกะเพราเมื่อปีที่แล้วก้อยปลูกแถวๆนี้มันก็เลยเกิดนะมานะคะมีเมล็ดที่งอกขึ้นมาแล้วก็หัวเชื้อเท้าของญี่ปุ่นนะคะหัวเขียว1ต้น2ต้นตรงนู้นด้วยเนี่ยค่ะพอยาวขนาดนี้เราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยแล้วนะคะปุ๋ยที่ก้อยให้ก็เหมือนทุกคลิปนะคะที่ก้อยบอกไปก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบวกกับปุ๋ยน้ำซาวข้าวค่ะแล้วก็มีให้เป็นปุ๋ยคอกบ้างนะคะถ้ามีโอกาสได้ให้แล้วก็ลดน้ำทุกวันวันเว้นวันค่ะลดผสมน้ำไปนะคะปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวแล้วก็ผสมสลับกันนะคะวันเว้นวันสลับด้วยน้ำด้วยธรรมดาด้วยนะคะแล้วแต่เรามีโอกาสด้วยค่ะเขาจะมาอัปเดตให้ดูก็ต้นก็เริ่มเขียวขึ้นเริ่มแตกกอขึ้นดีมากเลยค่ะจะมีหน่ออ่อนออกมาแล้วอันนี้เพิ่งจะตั้งต้นนะคะเพิ่งจากมาเลยก็ยังต้นไม่ใหญ่ไม่มากนะคะเนี่ยอันนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนู่นด้วยนะคะส่วนตรงฝั่งนู้นก็รื้อต้นผักบุ้งเก่าออกแล้วก็ปลูกเป็นคะน้าแล้วค่ะยาวไปนู่นเลยคะน้าก้อยเพาะไว้เยอะนะคะแล้วก็ปลูกยาวไปเลยนะคะก้อยก็ได้นำคลิปเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ก้อยปลูกผักบุ้งไว้ให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะว่าถ้าเราปลูกด้วยวิธีนี้เราจะได้กินแน่นอนนะคะก้อยรับประกันได้เดี๋ยวเราไปดูผักบุ้งที่ก้อยเก็บมานะคะก้อยจะตัดให้เหลือโคนไว้สักนิดนึงเพื่อให้เขาแตกนะคะตัดบริเวณนี้เนาะให้เขาแตกขึ้นมาเนี่ยค่ะต้นใหญ่เลยนะคะเนี่ยต้นใหญ่เกือบเท่านิ้วก้อยจะพยายามตัดให้เขาแตกขอบคุณที่รับชมจนจบจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะก้อยก็ได้แปะรายละเอียดของลิงก์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook
หรือว่าเฟซบุ๊ก Fanpage IG รวมไปถึงกิจกรรมในการแจกเมล็ดด้วยถ้าเพื่อนสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้ค่ะก้อยก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะที่จะแชร์ในกล่องรายละเอียดข้อมูลค่ะการปลูกผักกว่า100ชนิดถ้าสนใจก็กดเข้าไปแวะชมแวะดูแล้วก็ให้กำลังใจกันได้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ